นอข่าวโดยสำนักข่าว INN หมอชิดคนทยอยคาดรถโดยสารสายยาวนะคะถึงกรุงเทพมหานครค่ำวันนี้แล้วก็ช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ขณะยอดการเดินทางเข้าวันนี้นะคะกว่า 51,000 คนใช้รถ 4,560 เที่ยวที่สถานีขนส่งหมอชิด2นะคะบรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวชดเชยเทศกาลสงกรานต์นะคะเวลานี้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้ามายังกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเป็นรถโดยสารสายสั้นในขณะที่รถโดยสารสายยาวนะคะคาดว่าจะถึงกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำวันนี้แล้วก็ถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะโดยล่าสุดทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะคะได้รายงานตัวเลขคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครเมื่อวันนี้มีจำนวนอยู่ที่ 51,624 คนค่ะแล้วก็ใช้เที่ยวรถวิ่งทั้งหมด 4,560 เที่ยวนอกจากนี้นะคะบขส.ยังได้มีการกำชับให้ผู้โดยสารพนักงานปฏิบัติตามระเบียบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทางค่ะเพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะต่อกันที่นายแพทย์วรงนะคะชี้แกนนำม็อบใช้ทฤษฎีสมคบคิดกับ NGO เชื่อเหตุไม่สุกงอมลั่นคนไทยรับไม่ได้พวกชักศึกเข้าบ้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกและหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีนะคะกล่าวถึงกรณีองค์กรนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty นะคะออกมาเรียกร้องสิทธิให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่อรัฐบาลไทยอย่าปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มผู้ชุมนุมประชาชนปลดแอกเขาว่าเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดระหว่างแกนนำผู้ชุมนุมกลุ่มนี้กับองค์กรต่างประเทศเหล่านี้เพราะหากย้อนไปดูจะพบว่ามีความสัมพันธ์กันทุกอย่างเป็นไปตามตำราการชักศึกเข้าบ้านด้วยการดึงเอาองค์กร NGO ต่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มนี้เพื่อที่จะกดดันรัฐบาลค่ะทั้งนี้นะคะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือในช่วงของการชุมนุมของกลุ่มกปปส.ที่มีกลุ่มติดอาวุธดักทำร้ายใช้อาวุธสงครามยิงใส่กลุ่มกปปส.จนมีผู้เสียชีวิต24รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บรวมกว่า700คนนะคะแต่ว่าองค์กรเหล่านี้กลับเงียบไม่ได้มีการออกมาแสดงท่าทีใดๆหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในรัฐต่างๆที่คนผิวสีออกมาเรียกร้องสิทธิ์หลังตำรวจผิวขาวยิงปืนใส่คนผิวสีจนเสียชีวิตในหลายรัฐจนเกิดเป็นกระแสเรียกร้องสิทธิ์คนผิวสีไปทั่วโลกทุกวงการก็ไม่เห็นองค์กร Amnesty นะคะที่จะออกมาแสดงบทบาทเรียกร้องสิทธิหรือว่าท้วงติงใดๆต่อทางการหรือว่ารัฐบาลประเทศนั้นดังนั้นพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดในการชักศึกเข้าบ้านที่กำลังดำเนินการอยู่นี้นะคะมองว่าคนไทยรับไม่ได้เพราะเป็นเรื่องภายในบ้านของเราไม่ใช่ดึงคนนอกบ้านเข้ามาแทรกแซงปัญหาภายในบ้านและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเลวร้ายเช่นรัฐบาลในอดีตที่ใช้กำลังกับผู้ชุมนุมจึงเชื่อว่าการนัดชุมนุมใหญ่วันที่19กันยายนนี้เงื่อนไขต่างๆยังไม่สุกงอมพอที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่ะปิดท้ายกันที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะคะเร่งกดดันไล่ล่าคนร้ายอีก4คนที่หลบหนีจากการปะทะที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาทำคนร้ายเสียชีวิต2รายเมื่อช่วงค่ำวันนี้ค่ะหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เกิดการยิงปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายรวม3จุดทั้งในพื้นที่อำเภอจนะและอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาโดยหนึ่งในนั้นคือที่บริเวณชายหาดสะกอมพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเกาะสะบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะทำให้แกนนำกลุ่มก่อการร้ายที่รับผิดชอบก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่4อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลานะคะเสียชีวิต2รายก็คือนายอัสมันเจมิงและนายเจอารงบาเฮงค่ะและก็หลบหนีไปได้อีก4คนค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ยังคงเปิดปฏิบัติการกดดันติดตามไล่ล่าคนร้ายทั้ง4คนอย่างต่อเนื่องทั้งนายดานียาอาวังอายุ31ปีนายอัสมันเปาะเลาะอายุ25ปีนายสุรินทร์การเสงอายุ26ปีและนายจิรศักดิ์เพ็งเลาะอายุ30ปีค่ะทั้งการลงพื้นที่หาเบาะแสในพื้นที่เกิดเหตุอำเภออจนะแล้วก็อำเภอเทพานะคะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะปิด
ั้นพื้นที่พรมแดนไทยมาเลเซียเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศด้วยค่ะโดยทางพันเอกอายุพันธ์กนสูตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ผู้บังคับการกรมทหารราบที่5และพันตำรวจตรีสุริวงศ์สมทรงผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน437ได้จัดกำลังพลทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5และตำรวจตระเวนชายแดน437นะคะคุมเข้มทุกเส้นทางทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางสายหลักในพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่ออกสู่ประเทศมาเลเซียทุกช่องทางด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 16:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN